กาเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมคุณม,มีสุรโคศสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เรื่องหาหรือในเรื่องของการสร้างวงเวียนที่อำเภอคุณหานท่านประธานที่เคารพครับถนนตรงนั้นเป็นถนนแค่ถนนหนึ่งเลนนะครับทีนี้พอไปทําวงเวียนแล้วเนี่ยมันเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอุาบัติเหตุเพราะว่าด้วยถนนที่มัน,มนแคบหนึ่งเลนนะครับเป็นถนนสามแยก ผมมีโอกาสได้ลงพื้นที่ที่เพเภอขุนหารมีพี่น้องในพื้นที่เขาฝากเรื่องนี้มาว่าจะมีวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในตรงนี้ได้อย่างไรเพราะว่าอีกไม่นานนะครับก็จะสงกรานนะครับเขามีข้อกังวลมากเพราะว่ารถแม้แต่รถโฟล er ์คสตนเนอร์นี่ก็ตามเนี่ยวิ่งเข้าเนี่ยมันจะหลุดเพราะว่าในช่องถนนน่ยมันแคบมากพอไปทําวงเวียนแล้วมันจะมีปัญหา อยากจะให้ให้ดูสไลด์อีกอันหนึ่งครับท่านครับคือหน่วยป้ายที่จะที่จะแจ้งเตือนระยะไกลเนี่ยก็ก็ไม่ปรากฏจะมีป้ายให้เห็นได้ว่าชะลอให้รถในวงเวียนออกไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นรถที่คนนอกพื้นที่หรือว่าจากอำเภออื่นไปเนี่ยพอวิ่งไปถึงตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เร็วนะครับแต่พอเรลาจะดึงรถเข้าในวงเวียนเนี่ยมันมันจะหลุดอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นชาวบ้านในพื้นที่เขาก็มีข้อกังวลว่า มันจะเกิดอุบัติเหตุเพราะมันมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีความกังวลมากว่าถ้าคนไม่ชินทางไม่เคยเดินไม่เคยไปเส้นนั้นเลยเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้จะไปที่ท่องเที่ยวเอกกำบากระบายของของของุนหารนะครับตรงนั้นจะมีคนไปเดินทางไปบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นะครับถ้าท่านไม่มีสัญ,ญญาณเตือนหรือว่าจะบอกระยะไกลว่าตรงวงเวียนตรงนี้ ถ้าไม่ระวังไม่ลดความเร็วเน่ยเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากเลยเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่เขามีข้อกังวลมากๆเลยว่าหน่วยงานในพื้นที่เองในจังหวัดเองเนี่ยจะมีมาตรการไหนที่จะเฝ้าระวังการที่จะลดอุบัติเหตุตร,ตรงนี้เพราะว่าถนนมันแคบมากนะครับหรือจะมีแนวทางที่จะไปขยายให้มันกว้างขึ้นเท่าที่เป็นอยู่นะครับ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าวิศวะที่ออกแบบตรงนั้นน่ะคงมีหลักการคงถูกต้องแหละนะครับแต่พอมันเสร็จแล้วเนี่ยจากการใช้งานจริงมันเห็นปัญหาค่อนข้างเยอะมากชาวบ้านเขาก็มีข้อกังวลเพราะมันมีมันมีร้านมีอะไรที่อยู่ข้างนั้นน่ะกลัวว่าถ้ารถหลุดไปน่ยจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นเป็นข้อควรที่ชุมชนเขามีข้อกังวลมิขวงใหใ่เขาก็อยากจะฝากนะครับว่าเรื่องนี้ขอฝากไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ แล้วสุดท้ายเองเนี่ยอยากจะฝากไปถึงสํานักนายกเลยว่ากรณีที่จะเฝ้าระวังเหตุเรื่องนี้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในระยะในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยคนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตรงนั้นน่ะว่าจะมีเฝ้าระวังยังไงก็อยากจะฝากผ่านท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าไปถึงหน่วยงานในพื้นที่เขาจะมีการแจ้งเตือนเรื่องนี้ยังไงแล้วก็ฝากไปถึงสํานักนายกเลยนะครับว่า หาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้กับชุมชนเขาร้อยอย่างไรก็ฝากท่านประธานด้วยความเคารพครับ